วันนี้นะครับจะไปดูเด็กๆเรียนลูกเสืออีกคาบนึงไปดูกันถึงแล้ววันนี้นะครับพาเด็กๆเรียนลูกเสืออีกหนึ่งคาบของวันพุธนะครับก็เราจะเริ่มต้นด้วยการเปิดประชุมกองทุกครั้งเลยหลังจากนั้นก็จะมีการให้โอวาทกับผู้อำนวยการฝึกในประจำวันของสัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าฐานนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็จะแบ่งเป็นฐานออก6ฐานด้วยกันหลังจากนั้นก็เด็กๆลูกเสือเนตรีก็แยกย้ายเข้าไปเรียนตามฐานที่จัดไว้โดยมีคุณครูผู้กำกับที่จะให้คำแนะนำแล้วก็เรียนเรื่องการปฐมพยาบาลในฐานนี้ก็จะเป็นผู้สั่งนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับเบื้องต้นนะครับให้เด็กๆมีการปฏิบัติแล้วก็สาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับการย้ายผู้ป่วยครับเมื่อเขาได้รับอุบัติเหตุหรือเป็นลมหรือไม่สบายเบื้องต้นมีการเคลื่อนย้ายทางนี้ก็จะเป็นแขนหักแขนหักได้แล้วนะค่าสามเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปครับเป็นยายผู้ป่วยครับตรงนี้ที่เราจะต้องมีการเป็นตะคิวนะครับนี่ก็เป็นการตะคิวเราจะแก้ยังไงเบื้องต้นครับจะเป็นตะคิวเป็นลมแดดนะครับนั่นก็จะเป็นลมแดดของป่วยนะครับเราจะทำเป็นพยาบาลเบื้องต้นยังไงหลังจากนั้นก็มีการเล่นเกมนิดหน่อยสำหรับเด็กๆเพื่อให้ความสนุกสนานเพิ่มขึ้นนะครับแต่เป็นการย้ายผู้ป่วยอย่างนี้ก็เร็วเกินไปไม่สมควรเท่าไหร่แต่ก็เป็นการเล่นเกมเพื่อให้มีความสนุกสนานเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับก็จะใช้รูปแบบการเรียนเป็นฐานเหมือนเดิมเพื่อให้เด็กๆได้เข้าถึงเรียนนั่นกลุ่มใครกลุ่มมันการเรียนการสอนลูกเสือเนตรีของโรงเรียนมหาไทยศึกษาบึงกาฬนะครับในทุกๆวันพุธครับในช่วงนี้ก็น่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เด็กๆทำกิจกรรมนะครับซึ่งเด็กๆมีความสนุกสนานแล้วก็สนุกกับกิจกรรมเป็นอย่างมากครับ